ดูกติให้กำเนิดเครื่องยนต์ V2 บล็อกใหม่ไม่ใช้เดสม d โดมิกแล้วมีระบบวาล์วแปรผันหลายคนเข้าใจว่ามันคือเครื่องยนต์ที่จะมาอยู่ในพาณิเกเล V2 แต่จริงๆแล้วมันมาอยู่ในรุ่นออกบิ๊กบอยอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกุงศีออโต้พร้อมสตาร์ทซึ่งวันนี้เห็นทีเซอร์แล้วนะครับปล่อยมาเปิดตัวโดยออฟฟิเชียลเลยมันคือเครื่องยนต์ V2 ของดูกติที่เบาที่สุดน้ำหนักเพียง54.4กิโลกรัมเท่านั้นกับ เครื่องยนต์เกือบพันในซีหรือประมาณ9 0 0า c ซีซีนะครับแต่วันนี้ผมจะมาวิเคราะห์จากทีเซอร์ที่ออฟฟิเชียลปล่อยมาว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเห็นแล้วล่ะว่ามันคือเครื่องยนต์ V2 นะครับบางคนจะเข้าใจว่าเอ,อ้ยมันคือเครื่องยนต์ที่มาอยู่ในพาเนกาเล่ V2 ตัวใหม่หรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นว่าใน2024ดูกติปล่อยตัวพาเนกาเล่ V2 Final Edition ออกมาซึ่งนั่นแปลว่าอะไรนั่นคือตัวสุดท้ายของไลน์ผลิตเป็นตัวอีดิชันพิเศษตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉม เป็น all new มันอารมณ์เดียวกันในยุคสมัย1299 final edition เลยแล้วก็บูมปีต่อมาก็เป็น Panigale V4 กับเครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยนะครับแต่ผมชอบดูกติอย่างหนึ่งคืออะไรนะมั้เขามีความินดี้โดยปกติรถมอเตอร์ไซค์ทุกค่ายหรือรถยนต์เกือบทุกค่ายเวลาจะเปิดตัวสินค้าใหม่เขาจะบูมมารุ่นใหม่แล้วก็เครื่องยนต์เป็นพาร์ทหนึ่งในความน่าสนใจในรถรุ่นนั้นๆแต่ดูกติชอบที่จะเปิดตัวเครื่องยนต์มาก่อนแล้วค่อยจะมาบอกว่าเครื่องยนต์บล็อกเนี้ยอยู่ในรุ่นอะไรนะรก็็เเเปนนิพา,าและและหห ิดตัว Desmo Series s h i สต a a ์เดลอวมาก่อนแล้วเราก็เพิ่งมารู้ว่าอา๋อมันจะอยู่ใน V4 นะแล้วก็เอ้ยมันมาอยู่ในมัลติได้นะแต่เป็นอีกบ็อกหนึ่งที่มีการปรับแปลงกันไปแล้วก็โมโนเอาเครื่องยนต์หนึ่งสูบโชว์ออกมาก่อ oh นแล้วค่อยมาบอกว่าเอออยู่ในหม ใเปอร์โมตาดโมโนนะครับก็ V2 ก็เป็นอารมณ์เดียวกันว่าเออเนี่ยเปิดตัวออกมานะเครื่องยนต์ V2 ที่เบาที่สุดแล้วก็ยังไม่บอกนะว่ารถรุ่นอะไรแต่ผมว่าหลายคนคงจะเดาแหละว่ามันคือ V2 ในพันน้ก็เลยแต่เอาตรงๆผมดูในทีเซอร์ผมมีความรู้สึกลึกๆเลยว่ามันไม่ได้อยู่ในพันนิกเล่วีทมันอาจจะอยู่ในรถสายถนนซักรุ่นหนึ่งอาจจะเป็นมอรติสตาร่าวีทก็ได้อาจจะเป็นซูจจเปอร์สปอร์ตก็ได้หรือเปล่าแต่ค่อนข้างมั่นใจไปนในทาง มัลติ s t a ร์ดาเพราะว่ามีร่มหลุดออกมานะครับผมไปเทียบบอกเครื่องเทียบอะไรแบบ ค่อนข้างจะใกล้เคียงเลยหลายคนคงจะโฟกัสไปที่พ <RS> ันดิกเลวีทเพราะใช้คาว่า V2 จริงๆถ้าเราดูในเจน2024เนี่ยมัลติสตาร์ด้าก็ใช้ V2 เหมือนกันพันดิกเลก็ v 2เหมือนกันแต่เครื่องคนละเครื่องกันนะครับเพราะว่ามัลติสตาร์ด้ายังเป็นพื้นฐาน950ใช้บล็อกพื้นฐานที่มันเป็นเครื่องยนต์937แล้วก็มาปรับนู่นปรับนี่ปรับอัตราทดเกียร์ปรับแมปปิ้งอะไรให้มันเหมาะกับรถทัวริงมากขึ้นแต่ในพันดิกเลวีทยังคงใช้ซูเปอร์คอร์โโนเลย เพราะฉะนั้นก็ต้องเดากันไปนะว่ามันจะเป็นอยู่ในรุ่นไหนบ้างแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะอยู่ในรถสายถนน,นส่วนพาเนกาเล่อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรใหม่ออกมาหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะครับมันอาจจะเป็นเครื่องพาเนกาเล่วีูก็ได้อันนี้ผมก็ยังไม่รู้บอกตามตรงว่าวิเคราะห์จากความไม่รู้สีไม่รู้แปดอะไรทั้ทงสิ้นนะครับซึ่งความน่าสนใจที่เห็นในทีเซอร์นะครับแปลกใจมากที่ดูคติไม่ใช้ระบบเดสส m โมโดมิกแล้วเด s ส o โมโดมิกคืออะไรระบบเปิดปิดวาลวด้วยกระเดื่องครับเปิด ปิดกึก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 ด้วยระบบกระเดิงเปิดกระเดองปิดนะครับจะไม่มีสปริงในการคืนวาล์วอาจจะมีสปริงน้อยๆที่แบบเหมือนติ๊บนิดนึงแบบอ่อนๆเพื่อแบบให้มันปิดสนิทแค่นั้นนะช่วยนิดนึงแต่พาร์ทหลักๆคือจะเป็นกระเดิงในการเปิดกระเดิงในการปิดนะครับเวลาตั้งวาล์วดิส摩สวินเนี่ยจะต้องมีวาล์วโอเพนนิ่งแล้วก็วาล์วโคดซิงนะครับในการเปลี่ยนชิมวาล์วแล้วก็เปลี่ยนซีลิงอะไรก็ว่านไปซึ่งอารมณ์นี้ ในเครื่อง New v 2 2025ดูคติใช้ระบบสปริงวาล์วเหมือนรถปกติแล้วนะครับหรือใช้เหมือนรุ่นพี่ใน Multi Starza V4 ผมถึงโฟกัสไปที่เครื่องบล็อกเนี่ยมันน่าจะอยู่ใน Multi Starza มากกว่าเพราะอย่างที่บอกเลยคือไม่ใช้เดสมอโดมิกมันทิ้งคาเลคเตอร์ความเป็นดูคติพอสมควรแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้บอกตรงๆนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้มันอาจจะเป็นเครื่อง Panigale V2 ก็ได้คือถ้าเราดูในตัวรุ่นพี่รุ่นใหญ่เนี่ยสังเกตเห็นไหมครับว่าในเครื่อง Panigale V4 Sidetracer V4 เขาใช้เดสมอเซดิชี ดาเล่นะครับที่เป็น V4 แล้วก็เป็นระบบเดสมโดมิกแต่ในตัวมัลติ s t าร d a V4 เขาใช้เครื่องบล็อกที่เป็นแกรนทูลิสโมมันคือบล็อกเครื่องพื้นฐานที่ใกล้เคียงกับเดสม o เซดิชิ t สตารดาเลแต่เอาเจ้าระบบเดสมโดมิกออกใส่สปริงวาล์วปกติเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นแกนทูลิสโมในมัลติ s t าร d a ้ V4 นะครับแต่แต่แต,แต่ถ้าเราไปดูในมัลติ s t าร d a ้ V4 RS นะครับเขาไม่ได้ใช้เครื่องแกรนทูลิสโม เขาเหมือนเอาเครื่องสตีดไฟเตอร์แล้วก็ไปใส่ในรนมัลติสตาร์ด้าเลยดูกติยังคงให้ความสําคัญกับคําว่าถ้าเ e อร์ฟอร์แมนซ์ยังไงก็ต้องเป็นเดสมอโดมิกอาะพูดถึงอันนี้ในปี2 0 2 4นะแต่ในรถสายถนนก็โอเคเป็นแกนทูริสโมที่เป็นระบบสปริงวาปกติถามว่า2ระบบนี้มันแตกต่างอะไรกันยังไงเดสมอโดมิกดูกติใช้เกือบทุกรุ่นนะครับแล้วก็ใช้มายาวนานพัฒนาต่อเนื่องมายาวนานนะครับเจ้าเดสมอโดมิกจะได้ข้อได้เปรียบตรงที่ว่าการที่เปิดปิดได้กระเดื่องมันจะมีความแม่นยํา ในการเปิดปิดวาลวที่สูงมากลองนึกภาพนะครับข้อจํากัดของสปริงวาลซึ่งในอดีตเขาจะบอกว่าในรถเพอร์ฟอร์แมนซ์ถ้าสปริงวาลในรอบตึงเงินไปจัดเกินไปมันจะทําให้สปริงวาลเนี่ยบางทีมันคืนไม่ทัน ใส่สปริงที่มันแข็งค่าเคเยอะมันก็ไปเพิ่มโหลดให้กับเครื่องยนต์อีกซึ่งดูกติเลยพัฒน,นานในส่วนเดสมโดมิกคือใช้กระดึงเปิดกระดึงปิดเลยเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปด,ปดมันจะได้ความแม่นยำแล้วม่ต้องมาน้่งคุยเรื่องสปริงละแต่ข้อดีของสปริงวาลวคือมันไม่ต้องสวิตทีสังเกตว่าในบล็อกพื้นฐานนะครับเครื่องยนต์ v f o เอาคุยกันที่เครื่องยนต์ v 4ดูกติพานิ ale, เกลเลยหรือว่าสตีดไฟเตอร์เดสมโดมิกยุคใหม่ก็มีระยะการสวิตท,ที่มันนานแล้วนะ ไม่สวิตทีเหมือนเครื่อง2วาลนะครับเครื่องสีวาลก็ถือว่าสวิตนาะนคุยกันที่3มือโลนะครับผมจะไม่ผิดแต่ถ้าเป็นระบบสปริงวาลในมัลติสตาร์ดไรโคุยกันที่ตั้งวาลนี่หกถึงเจ็ดมื่นโลเลยนะคือระยะการ์วิตตั้งวาลมันยาวไปอีกมันยาวได้อีกนะครับวิ่งเป็นรอบโลกหนึ่งรอบได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาไปเข้า์วิสเลยครับเราตั้งวาลก่อนเดินทางแล้วก็ตั้งอีกทหีหลังหลังจากกลับบ้านนะวนรอบโลกหนึ่งรอบยังเหลือเลยนะครับแต่ถ้าเป็นระบบเดสมโดมิกระหว่างทางต้องแวะตั้งหนึ่งที เขาก็เลยเหมือนรถเดินทางก็เลยใช้โจดในการเป็นสปริงวาล์วปกติซึ่งมันก็จะได้อย่างเสียอย่างนะครับก็อันนี้อยู่ที่มุมมองนะผมเลยบอกว่าตัวเครื่องพองนี่มีความเป็นไปได้ว่ามันน่าจะเป็นรถสายถนนนะที่ไม่ต้องสนเรื่องการตั้งว wow าล์วบ่อยละเซอร์วิสวจะถูกเลยใครบ่นว่าเอ้ยดูคติต้องเซอร์วิสบ่อยๆแนะนําให้ซื้อมัลติสตาร์วีโฟการเซอร์วิสมันจะห่างออกไปแล้วคุณจะแทบจะมองไม่เห็นค่าเซอร์วิสเลยอาจจะแค่เปลี่ยนถะ่ายน้ำมันเครื่องเดียวนะครับไม่ต้องมานั่งเซอร์วิสทีเหมือนในสมัยย แล้วตม,มมมุองบางคนจะตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเฮ้ยทำไมรถ2วาลเซอร์วิททีกว่ารถ4ว wow าลทั้งทั้งที่รถ2วาลที่ปัจจุบันนี้เราเห็น n นแคมเ m อร์800สมัยก่อนก็จะเป็น795 796ใช่ไหมต้องเดสโมเซอร์วิกันที่ทุกหมื่นสองพโลเลยจะเซอร์วิททีอะไรขนาดนั้นนะครับสายพานยังเปลี่ยนทุก2องหมนนะครับแต่เดสโมเนี่ยคุยกันที่ทุกหมื่นสองมันทีอะไรขนาดนั้นซึ่งเปรียบกับรถยุคใหม่937821 คุยกันที่ Desmo s w i ต t ที่25,000ถึง30,000โล ทำไมลดแรงกว่าวิ่งกว่ารอบสูงกว่า RPM ใช้ได้เยอะกว่าแรงมาเยอะกว่าถึงมีระยะการเซอร์วิสท,ที่มันห่างกว่ารถที่เปอร์ฟอร์แมนซ์น้อยกว่ามีใครเคยสงสัยไหมอาจจะเพิ่งสงสัยที่ผมทักนี่แหละมันมีเหตุผลนะครับคุยเรื่องของฟิสิกส์หนึ่งศูนย์หนึ่งลองนึกภาพนะครับเครื่องสองบล็อกเนี่ยมันต่างกันยังไงถ้าอย่างที่บอกดูคกติเขาจะคุยกันที่เครื่องยนต์นะครับสแคมเบอร์ ber, หรือ7 9 5 7 9 6 797จะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดสต์โมดูล หรือที่เราเรียกกันว่าเครื่องเดสม o สวาล์วสูบจะมีแค่2วาลสวสูบจะมีแค่4วาลแต่ในเ e สต้าสิ a 1อองศาใน937 950หรือใน V2 V4 ยุคใหม่เขาจะเรียกว่าเดสมอโวาลคือ1สูบจะมี4วาลสวสูบ l อลท n วินหรือ2สูบ V2 ก็จะมี8วาลถ้า V4 ก็มี16วาลมันต่างกันตรงไหนอ้าวาลเยอะแปลว่าต้อง มันก็ต้องสวิตเยอะสิใช่มันต้องมีการตั้งที่มันเยอะกว่าเพราะจำนวนวาล์วมันเยอะกว่าแต่แต่แต,แต,แต่สิ่งที่มันต่างกัน2เครื่องบ็อกเนี่ยที่มันต่างกันชัดเจนนะครับระหว่างคำว่า d e s m o 2 v a วา e กับ d e s m o r w a l v e คือขนาดวาลวมาจะต่างกันสังเกตว่าใน821หรือ937หรือ Scamber 800CC มัน800กว่า CC เหมือนกันอ่ะ795 796 797 s c เจ็ดเก้า8 0 3 CC, 8คุยกันไ้8 0 0 4ีแล้วกันในมอนสเตอร์821950937ก็ประมาณ 890cc 0ทำไมมันต่างอะไรกันยังไง,งทั้งที่ลูกสูบความจุกระบอกสูบก็ใกล้เคียงกันใช้ลูกสูบกว้างชักถี่เหมือนกันด้วยแต่สิ่งที่ต่างกันคือจำนวนวาลวนะครับทำไมลด2วาลวถึงเซอร์วิททีกว่าเพราะมันมีแค่2วาลวเพราะการที่มี2วาลวมันต้องทำวาลวที่มันโตกว่าชาบ้านนะครับถ้าใครเคยเห็นของวาลวของ s c a มเบ800 เห็นแล้วจะตกใจนึกว่าวาลสิบล้อนะครับมันใหญ่มากใหญ่เหมือนฝาปิดเลนส์ของกล้องงถ่ายรูปเลยนะครับมันใหญ่จริงๆเมื่อเปรียบเทียบกับพวกวาลแปดสองหนึ่งมันจะอันเท่าแบบหูมันเหรียญห้าเหรียญบาทเหรียญประมาณเห 5, รียญห้า 5, ประมาณนั้นนะมันเล็กกว่ากันพอสมควรเล็กกันเกือบเท่าตัวเรามาคุยกันที่ฟิสิกส์หนึ่งศูนย์หนึ่งต่อนะครับแมสหรือมวลของวัตถุคูณด้วยอัตราเร่งจะไม่เท่ากันนั่นแปลว่าอะไรวาลโตมีแมสที่เยอะกว่า วาวที่ขนาดเล็กกว่าในอัตราเร่งที่เท่ากันคําว่าอัตราเร่งคืออะไรวาวมันต้องเปิดปิดตลอดแทงแทงแทงงตลอดนะครับเดินเบา1000รอบนะครับูกติจะเดินเบาประมาณพันร้อยพันสองแล้วแต่รุ่นนะครับลองนึกภาพสิว่าเรานับไม่ท้วนมันเปิดปิดกี่ทีหรือถ้าลากหมื่นรอบมันเปิดปิดกี่ทีลด4วาวาวหรือลด2วาวาว หมื่นรอบก็คือหมื่นรอบเหมือนกันห้าพันรอบก็ห้าพันรอบเหมือนกันพันรอบก็พันรอบเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันคือขนาดของวาล์วแมสที่ต่างกันมันจะเกิดแรงหรือฟอสที่มันเยอะกว่าฟังแล้วงงนะครับลองนึกภาพลูกตุ้มนะครับ pendulum swing ถ้าเราเวียงลูกตุ้มนะครับไอ้ปลายลูกตุ้มเนี่ยสมมติมันหนักแค่ขีดเดียวเราปล่อยในตำแหน่งที่เหมือนกันมันก็จะมีน้ำหนักประมาณหนึ่งแต่แต่แต,แต่ถ้าเราเอาลูกตุ้มหนักประมาณ10โลระยะเวี่ยงเท่ากัน ปล่อยในตำแหน่งเดียวกันจะเกิดฟอร์สหรือแรงเหวี่ยงที่มันมากกว่าใครที่นึกภาพไม่ออกสมมติถ้าผมมีเชือกยาวประมาณสัก5เมตรปลายของผมเนี่ยผมใส่ปิงปองไปแล้วกันผูกปิงปองแล้วปล่อยในตำแหน่งเดียวกันแล้วให้คนไปยืนฝั่งตรงข้ามนะแล้วปล่อยไปเลยปิงปองจะก,กระแทกหน้าอุ้ยเบาๆไม่รู้เรื่องนะครับอะไรสกิดแต่กลับกันถ้าเราเอาลูกบอลลิงนะครับปล่อยในตำแหน่งเดียวกันระยะเดียวกันปล่อยหายคนคนนั้นคนเดิมที่มันยืนตำแหน่งเดิมเลยกระเด็นไปนู่นเลยนะครับถ้าเปลี่ยนจากปิงปองเป็นลูกบอลลิงเ <laughs> พราะฉะนั้นนี่แหละคืออัตราเร่งมัน เท่ากันอัตราการที่วาลวมันเปิดปิดหรือว่าอัตราของแรงเหวี่ยงมันเท่ากันแต่แมสมันไม่เท่ากันแมสที่เยอะกว่าจะเกิดแรงฟอร์สหรือแรงกระทำนี่มันเยอะกว่านั่นคือสาเหตุว่าทําไมบาวาลของเครื่องสองวาลวมันซุด ไวกว่าเครื่อง4วาลทําให้เครื่อง2วาลต้องเซอร์วิสท,ทุกหมื่นสนะครับเครื่อง4วาลคุยกันที่เซอร์วิสท,ทุก3 0 0 0 0โลนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่รู้เหมือไรแล้วกัน <c oughs> จริงๆไม่เกี่ยวกับเครื่องบอกนี้เลยนะพูดให้ฟังเฉยๆเผื่อคนสงสัยบางคนอาจจะเพิ่งมาสงสัยตอนผมทักนี่แหละแล้วเรามาคุยกันต่อนะกลับมาเข้าเรื่องออกทะเลไปไกลเลยนะครับ <c oughs> เครื่องบอกนี้มาดูไม่ใช้ สายผ่านแล้วนะครับถ้าเรามองว่ามันจะเป็นเครื่องที่อยู่ในพ Panigale V2 เอะก็ไม่แปลกเนี่ยเพาราะ Super Cordo ก็ไม่ใช้สายผ่านเป็นโซโลาริสแล้วแต่ถ้ามองว่ามันเป็นเครื่องที่อยู่ในรถสายถนนไม่ว่าจะเป็น Super Sport หรือ Multi Star Da V2 เฮ้ยมันแปลกนะเพราะว่าเครื่องบล็อกเก่า Testa 11องศาใน950เขาเป็นเครื่องสายพานแบบ Timing Belt นะครับ หรือต้องคอยมานั่งเปลี่ยนสายพานทุก2 0 0 0 0กว่าโลนี่แหละที่บางคนเราเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนบางคนเดินทางบ่อยๆต้องมานั่งเปลี่ยนมีความไม่สบายใจรู้สึกว่ามันต้องกรอบมันต้องเปอยมันต้องเปลี่ยนนะครับซึ่งถ้าเป็นโซ่บางทีเราแทบไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยคือจริงๆตั้งวาวเราตั้งมาที่ถูกต้องมันต้องตั้งใหม่เหมือนกันทุกครั้งที่เราตั้งวาวนะครับแต่พอมันเป็นยางมันเราจะมีความรู้สึกลึกๆว่าเออวะ่ะมันยืดหรือเปล่านะมันกรอบหรือมันแตกหรือเปล่านะแต่เครื่องบอ này, ล มานั่งเปลี่ยนลดค่าสวิตไปจริงๆสายพานมันเส้นหนึ่งไม่กี่ต่างนะมันถูกมากนะครับมันไม่ได้แพงเป็นนัยยะอะไรขนาดนั้นแต่อย่างที้บอกว่ามันมีความกังวลนะครับมันจะมีจุดหนึ่งคือผมจะย้ํากับคนที่เล่นดูกติมาเสมอโดยเฉพาะคนที่เล่นมือสองนะครับคนเล่นรถใหม่ไม่ค่อยห่วงเข้าศูนย์ทุกเนี้ยรถผมอ่ะผมจะแนะนําเลยว่าถ้าเดสม r สวิตมีอะไรวิ่งเข้าศูนย์เท่านั้นอย่าทะลึง่งทําเองถ้าไม่มีสเปเชียลทูหรือเครื่องมือพิเศษซึ่งเครื่องมือพิเศษจะมีเฉพาะศูนย์เท่านั้นเราไม่สามารถไปเบิกทีู่นย์มมาาาาาทํเเเองได้รบร,าสาารบสถิก เราสามารถเบิกชิมวาลเราสามารถเบิกทุกอย่างกับศูนย์ได้แต่เครื่องมือพิเศษในการล็อกแคมชาร์ปนะในการล็อกข้อเหวี่ยงเราไม่สามารถเบิกได้ถ้าเราไม่ใช่ดิลเลอร์นะครับและถ้าเราไม่มี โอกาสที่มันจะพังโอกาสที่มันจะเพี้ยนมันสูงมากๆถามว่าเพราะอะไรบางคนพี่เลนอู้อยากจะวิจัยนะครับสายพานมันก็เหมือนรถปกติทั่วไปก็แกะเอามายัางไงก็ใส่ไปอย่างนั้นผมบอกได้เลยนั่นคือความคิปของชิปหายการช่างนะครับสิ่งที่ถูกต้องเลยคือเวลาเดสโมสวิกจะมีเรื่องการตั้งวาวแล้วก็เปลี่ยนสายพานหรือตั้งวาวอย่างเดียวก็ต้องถอดสายพานนะครับเพื่อความแม่นยําที่สูงสุดบางคน พี่เลนใช้เมจิกมาร์กเอาหนวดกุ้งลาดบอกว่าเออถอดมายังไงแล้วใส่ไปอย่างนั้นน่ะผมบอกเลยเลยว่ายังไงก็เพี้ยนนะครับเพราะว่าอะไรคิดง่ายๆเลยดูกติสมมติเราออกป้ายแดงมารถวิ่งแค่สูตรโลเลยนะครับแล้วเราขับไปประมาณหมื่นโล แล้วลองไปที่ศูนย์นะครับบอกศูนยะ์น่ยช่วยถอดสายพานออกมาแล้วใส่กลับไปให้ถูกต้องโดยใช้ Special Tool หรือใช้เครื่องมือพิเศษในการล็อกแคมชาร์ปแล้วก็ล็อกข้อเหวี่ยงเนี่ยก่อนถอดเอมจิกมาคดูแล้วเราใส่กลับเข้าไปเราจะเห็นเลยว่ามาคของเมจิกที่เรามาคไว้ตอนแรกมันจะเคลื่อนอถามว่าเพราะอะไรสายพานมันต้องยืดนะครับต่อให้เป็นโซ่โซ่ก็ต้องยืดเหมือนกันนะครับแต่สายพานมันจะเห็นชัดกว่ามันต้องยืดนะครับนั่นแปลว่าถ้าเราถอดมายัางไงแล้วใส่ไปอย่างนั้น นั่นคือไม่ถูกต้องนั่นคือหนึ่งละเพราะว่ามันต้องล็อกทุกอย่างก่อนที่เราจะคล้องสายผ่านและอยู่ในองศาที่เป๊ะที่สุด360องศาในการหมุนของแต่ละชิ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อเหวี่ยงหรือแข้งชร์ปหรือเป็นแคมชร์ปเนี่ยจะต้องคุยกันที่เปะ๊ะไม่มีคำว่าเคลื่อนแม้แต่นหนึ่งองศานะครับลองนึกภาพน,นะ Magic Mark อะไม่มีทางใส่ได้ตรงเหมือนเดิมถ้าใช้คำว่า Magic Mark นะครับคือถามว่าถ้าเราใส่กับเข้าไปเลยบอกว่าเราตรงเปะ๊ะหรือใกล้เคียงที่สุดนะครับ สตาร์ตต <Start> <Start it S 1> ิดไหมสตาร์ตติดวิ่งได้ไหมวิ่งได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์และไม่สมบูรณ์บางคนจะมีอาการใครเคยไปเซอร์วิสอู่ที่ไม่มีเครื่องมือพิเศษเนี่ยสีส่วทํากันเองเราจะสังเกตว่าทาไมเราเข้าไปถ้ามันเหมือนเดิมนั่นแปลว่าเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรแต่ถ้าเข้าไปแล้วเหมือนไม่เหมือนเดิมคือวิ่งแล้วออกมามีการจามมีการตดนั่นแปลว่ามาร์กมันเคลื่อนละถ้าเซอร์วิสที่ถูกต้องก่อนเข้าไปเป็นความรู้สึกไงกลับมาจะต้องรู้สึกว่ารถมันวิ่งขึ้นเพราะว่า การเดสมสวิตคือการรีเซ็ตหรือคาลิเบตให้ลดกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมนะทุกอย่างมันใช้งานไปบ่าวาวมันสุดสายพันธุ์มันยืดมันเกิดการเคลื่อนไปหมดแล้ว การที่เดสมอสวิตการเปลี่ยนสายพานการตั้งวาลวจะกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมเหมือนตอนป้ายแดงนะครับย้ำนะครับผมถึงบอกว่าต้องใช้สเปเชียลดูในการใส่เปลี่ยนอะลงเปลี่ยนอะไรใส่ของแต่งเข้าที่ไหนก็ได้เพราะพวกนี้มันไม่มีเรื่องมาร์กนะครับการที่เราใส่มาร์กเนี่ยมันเคลื่อนไปแค่องศาเดียวเราลองเอาโตว,วัดองศามาวัดดู1องศามองด้วยตาดูออกไหมมันนิดเดียวเองนะนั่นแปลว่าการใส่เคลื่อนแค่องศาเดียวนั่นก็เคลื่อนแล้วนะครับ โอเวอร์แลเอยองศาคแคมเออยองศาคแคงเออยถ้าเครื่องอย่างละหนึ่งหนึ่งหนึ่งนั่นก็คือเพี้ยนนะครับสตาร์ตติดไหมติดแต่วิ่งไม่มีทางเต็มร้อยสู้ไม่ทำเสดีกว่ามันจะไม่เคลื่อนมันจะเคลื่อนแต่มันจะเคลื่อนไปทางชุดนะครับมันจะไม่เคลื่อนแบบสเปซสปะผมถึงบอกว่าพวกนี้ห้ามถอดทำเองเด็ดขาดถ้าเราไม่มีเครื่องมือล็อกแคมและใช้ความเข้าใจในการทำนะครับมาวิจัยไม่คุ้มไม่ค่อยแนะนำให้ทำเองนะครับ ถ้าไม่มีความเข้าใจหรือเครื่องมือโดยเฉพาะเครื่องมือบางคนเข้าใจนะครับบางคนเคยเป็นช่างศูนย์ด้วยแต่ถ้าไม่มีเครื่องมือออกมาทําก็คือทําไม่ได้เหมือนกันนะครับต่อให้เคยทํามาแล้วนะครับอ,อันนี้คือบูธดึงเรื่องเซอร์วิสนะครับแต่พอตอนนี้มันเป็นโซ่ลาลิ้นก็จริงๆก็ไม่ต้องมายุ่งมาแต่สุดท้ายเรื่องจริงเน่ะคำว่าโซ่ลาลิ้นมันก็ต้องล็อกแคมล็อกบนล็อกล่างเหมือนกันแต่เพียงแต่ตัวดันโซ่มันจะดันเข้าไปมันจะไม่เหมือนตัวสายพานที่มันจะต้องเอานิ้วมานั่งดีดนะครับดีสายพานวััดเรวว่าวาาาคมีีในนนกสยย มันมันอยู่ที่เท่าไหร่ได้ค่ามันไหมคือผมบอกว่านี่คือสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุว่าทําไมดูกติต้องสวิตในห้องแอร์นะครับเพราะว่าเครื่องวัดความตึงของสายพานเขาไม่ได้วัดตอนเครื่องติดนะครับว่าเอ้ยไปแย่ดูว่าเครื่องมันสวิงเท่าไหร่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เหมือนตัววัดโซ่ด้วยเอ้ยความตึงหย่อนเท่าไหร่ถ้าเราใส่สายพานทุกอย่างปุ๊บ มาร์กทุกอย่างเราเป๊ะปุ๊บเราจะต้องเครื่องเนี่ยมันเหมือนเป็นไม้ติมมาแย่เข้าไปข้างๆมันจะมีตำแหน่งแต่ละเครื่องจะมีตำแหน่งแย่ไม่เหมือนกันด้วยมันต้องเข้าไปดูในสวิตแมนนวลนะครับว่าเครื่องบล็อกนี้ให้แย่ตรงน,นี้แล้วเรานิดนิ้วดีดมันดีดกีตาร์ปึง้งมันจะขึ้นค่าหรือว,ว่าความถี่ของเธอคล้ายๆกับตัวตั้งสายกีตาร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุว่าทำไมต้องตั้งในห้องแอ์เพราะมันต้องเงียบนะครับถ้าเราตั้งริมถนนยังไงก็เคลื่อนยังไงก็เพียนนะครับ ออกทะเลไกลอีกละแล้วมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่เอาจริงตรงนี้ยอ f ฟฟิเชียังไม่ได้บอกนะครับแต่ผมเห็นในทีเซอร์ที่มันทำไมตรงเฟืองแคม ID มันมีอะไรปุดปดออกมานะครับมีความคับคล้ายคับคากับระบบ VVTi ของ Toyota หรือถ้าเรามองกลับไปใน x t r a v e l หรือว่า1260ที่มีระบบ DVT หรือระบบวาลแปรผันมันมีตุ่มออกมาในเฟืองแคมฝั่งไอมีความเป็นไปได้สูงนะครับน,นี่ผมวิเคราะห์จากทีเซอร์นะครว่า เครื่อง V2 บล็อกใหม่บล็อกนี้จะมีระบบวาล์วแปรผันด้วยอ่าซึ่งถามว่าระบบวาล์วแปรผันนั้นคืออะไรในรถที่มีองศาแคมชาร์ปแบบฟิกสังเกตว่าดูคติจะตั้งชื่อเครื่องส่วนใหญ่ในมอนติ950ในเดวิลพันสเราจะได้ยินคำว่าเทสตตตาส11องศาถ้าผมออกเสียงชื่อเครื่องยนต์ผิดต้องขออภัยด้วยคำว่า11องศานั้นคืออะไรมันเป็นโอเวอร์แลปของเครื่องยนต์บล็อกนั้นๆ คำว่าโอเวอร์คืออะไรนึกภาพไหมครับเครื่องยนต์หมุน360องศามันจะมีช่วงจังหวะที่ไอดีเปิดกี่องศาไอเสียเปิดกี่องศาช่วง o อเวอร์คือช่วง แก๊ปคาบเกี่ยวที่วาวไอเสียกําลังปิดแล้ววาวไอดีชิงเปิดก่อนเพื่อให้เหมือนไอดีไปไล่ไอเสียออกอะไรก็ว่างันไปมันจะเป็นแก๊ปตรงนีงน้ที่มันคาบเกี่ยวกันอยู่ที่ใน360องศาจะคาบเกี่ยวกันอยู่ที่11องศาโดยปกติเลยตั้งชื่อเครื่องง่ายๆเลยว่าชื่อเครื่องบ็อกซ์องศานะเขาบอกว่าเป็นเครื่องที่เหมาะสมกับการใช้งานบนท้องถนนซึ่งจริงๆถ้าเรามาดูในศาสตร์ของรถซิ่งนะครับหรือศาสตร์ของรถบ้านโอเวอร์แลปของรถบ้านกับรถซิ่งจะต่างกันสังเกตไหมว่าทําไมพวกรถซิ่ง ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์รถซิ่งเดินเบามันจะหอบเพราะเนี่ยมันใช้องศาโอเวอร์แลบของรอบสูงแต่ทําไมรถบ้านลากรอบไม่ได้เยอะเพราะว่ารถบ้านใช้แค่รอบต่ํารอบกลางโอเวอร์แลบไม่ต้องเปิดเหมือนรถซิ่งเ่าเลยเราต้องเลือกเลยว่าถ้าเครื่องยนต์บ็อกเนี่ยอยู่ในรถซิ่งเราต้องใช้องศาโอเวอร์แลบเท่านี้แต่ถ้าอยู่ในรถบ้านต้องใช้องศาโอเวอร์แลบเท่านี้ เพราะการเผาไหม้ในรอบสูงกับรอบต่ําใช้องศาโอเวอร์แลปที่ไม่เหมือนกันความสมบูรณ์และความเผาไหม้ความเขาเรียกว่าความมีประสิทธิภาพจะไม่เหมือนกันแต่พอมันเป็นระบบวาล์วแปรผันคือเฟืองแคม ID มันสามารถสไลด์ได้สามารถแปรผันเจ้าองศาโอเวอร์แลปนี้ได้มันเลยทําให้เกิดอะไรขึ้นรู้ครับในรอบต่ําเเครื่องยนต์ e c u ก็บอกให้มันเปิดองศาโอเวอร์แลปเท่านี้แต่พอถึงรอบหน้าจุดจุดหนึ่งน้ารอบสูงเฟืองแคม ID จะสไลด์เพื่อให้องศาโอเวอร์แลปมันเปลี่ยน ให้เปิดกว้างขึ้นให้เหมาะกับช่วงรอบสูงอ่าน,นั่นแปลว่าโอเวแลปจะมีการแปรผันระหว่างรอบต่ำรอ,อ,อบสูงรอบต่ำรอบสูงเพื่อการเผาไหม้ที่สมบูรณ์การประหยัดเชื้อเพลิงเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงสุดนะครับนี่คือข้อดีของระบบวาล์วแปรผันมันเลยทําให้คําว่าระบบวาล์วแปรผันเนี่ยมันจะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งรอบต่ํารอบกลางรอบสูงเพราะว่าวาล์วมันแปรผันตลอดเวลานะครับแล้วก็ไอเสียจะสะอาดด้วยบางคนบอกว่า เฮ้ยก็ไม่ได้แคร์ะไรขนาดนั้นนี่ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปไอเสียสะอาดทำไมอยากไอเสียสะอาดไปขี่รถไฟฟ้าไปขับรถไฟฟ้าสิแต่อย่าบอกว่าสิ่งน,นี้มีผลกับผู้ซื้อมากๆเลยถามว่าเพราะอะไรปัจจุบันนี้เมืองไทยคำนวณภาษีสมรสามิตรตามไอเสียที่พ่นออกมาจากตูดรถนะครับหรือออกมาจากท่อไอเสียนะครับสมัยก่อนเราจะคำนวณตามซีซีเคยสังเกตไหมเล่าว่าทำไม ไอพัน0ีซีทำไมมันถึงทำ9 9 9า9 9 9ย c กีีทำไมมันไม่ทำ1,000 1CC, 1หนึซีซีพอซีซีพอเป็นแซดพันเนี้ยเขวสกีแซดพันหนึ่งพันห้าสิบวันซีซโอ้โหราคามันโดดขึ้นไปเลยสังเกตว่าสมัยนะั Z ้นอะแซด x10 กับแซดพันราคาไม่หนีกันเลยเพราะว่าแซด x10 จริงจริงมันแพงกว่านะแต่ เขา900ไม่ถึงพันดีสี่998 999แต่พอเป็นแซตดพันพันคุยกันว่าพัน0ีี่เหมือนกันแต่เขาเดันเป็นพันห้าสิบกว่าีสีสมภาษมิตรสูงกว่านะครับภาษีสมภาษมิตรคือภาษีบาปสินค้าบาปนะครับสินค้าที่เราไม่จำเป็นต้องมีพวกรถยนต์มอเตอร์ไซ แอร์เหล้าบุหรี่ที่พูดมาจําเป็นหมดเลยนะแต่มันคือสินค้าบาปที่เราต้องมีนะครับมาเลยทําให้เนี่ยเขากานวณตามสี่สีสมัยก่อนแต่ปัจจุบันในส่วนของรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เขาจะคํานวณตามไอเสียที่พ่นออกมาอไอเสียยิ่งสะอาดก็จะอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์หรือพิกัดภาษีที่ถูกลงมานั่นแปลว่าอะไรถ้าเป็นระบบวาล์วแปรผันจริงๆแสดงว่าในอดีตในรถรุ่นอสมมุติถ้ามันเป็นมาลติสตาร์ด้าหรือเป็นซ u เปอร์สปอร์ต ที่เคยเป็นองศาฟิกแล้ว ยุคใหม่ใน2025มันเป็นวาลเปปรผันคือจริง,รงๆแค่คําว่าเครื่องบล็อกใหม่ใน2025นั่นแปลว่าค่ายผู้ผลิตรถต้องผลิตรถให้ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโรไฟฟ์พาสเรียบร้อยเลยนะครับนั่นก็คือสะอาดระดับหนึ่งแล้วแล้วก็เจ้าตัววาลเปปรผันเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทําให้ไอเสียมันยิ่งสะอาดขึ้นไปอีกนั่นแปลว่าไอเสียมันจะสะอาดสิ่งที่เกิดขึ้นคือโมเดลใหม่ราคาจะต้องถูกลงมาเพ,พราะภาษีเราจะถูกลงพิกัดภาษีจะถูกลงไปเยอะเลยนะครับมันอยู่ที่ความใจดีของค่ายววาารถ เพราะว่าถ้าเราดูจากในอดีตนะครับสังเกตว่าอย่าง B M W เนี่ยในยุคก,ก่อนเนี่ยสมัยที่เป็นองศาฟิกนะครับวาวองศาฟิกเนี่ยราคานี้นะ พอเขาเปลี่ยนเป็นยุคใหม่ BMW ก็มีวาล์ปแปรผันเหมือนกันไอเสียสะอาดขึ้นเฉยเลยนะครับราคาก็ถูกลงมาแต่ตอนนี้ก็เหมือนไต่ไต,ต,ต่แพงกันเปนเหมือนเดิมแล้วนะครับดูกติก็เหมือนกันในยุคที่เป็นดิวเวลพันธ์สองโอ้โหราคาไปนู่นเลยแต่พอเป็นเครื่องที่เป็น DVT ราคาเขาถูกลงมาเพราะว่าภาษีสมรัสิรรมไม่ถูกลงมาอันนี้ก็น่าจะเป็นอารมณ์เดียวกันตรงที่ว่าเครื่องบล็อกเก่าไม่มีระบบวาล์ปแปรผันเครื่องบล็อกใหม่มีรุ่นใหม่อาจจะถูกขึ้นไปหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสังเกตที่เราต้องคิด ยังไม่คอนเฟิร์มแต่ต้องรอดูในอนาคตนะครับมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะซึ่งถือว่าเครื่องบล็อกเนี่ยมีความน่าสนใจเลยนะครับคือ ถ้ามันอยู่ในรถโมเดลใหม่ของดูคติสักรุ่นหนึ่งอะ่ะผมว่ามันต้องอยู่แล้วละแต่อยู่ในกี่รุ่นเท่านั้นแหละว่านไปนะครับแต่เดี๋ยวนี้ดูคติเขาก็จะเป็นอารมณ์แบบโฟกัสไปที่เครื่องเลยแล้วก็เหมือนแชร์แชร์แพลตฟอร์มไปอยู่ในหลายๆรุ่นนะครับเพียงแต่ปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆงนี่บอกว่าบางรุ่นก็ปรับเยอะแหละเพื่อให้มันเหมาะกับโจทย์กับรถรุ่นนั้นๆรถสายสนามลากรอบสูงรถสายถนนเน้นสวิตห่างอะไรก็ว่าเขาก็จะปรับตามไปซึ่งมันจะมีข้อหนึ่งนะทำไมดูคติยังคงใช้ V2 เหมือนเดิมเราจะสังเกตเห็นว่าโมเดลรถมอเตอร์ไซยุคใหม่ในหลายๆรุ่นนะครับเขาใช้เครื่องยนต์2เหลียงแบบ270องศาจังหวะจุดระเบิดใช้เขาว่าใกล้เคียงกับ L ทวิน90องศาเลยเราหลับตาสตาร์ทฟัง2เครื่องนะเออบึนบึนปรฟอร์แมนซ์ทั้งทอร์กเอยทั้งเสียงเครื่องเอยใส่ท่อนี่แทบจะเรียกว่าเสียงเดียวกัน แต่ทำไมดูคติถึงยังคงแยกเสื้อสูบให้เป็นเป็นแอลทวินหรือเป็น V ีทวินนะครับทำไมไม่รวมเป็นหนึ่งเสื้อถ้ามองในมุมของค่ายผู้ผลิตรถการแยกเสื้อสูบกับรวมเสื้อสูบต้นทุนการทําเครื่องมันหายไปกว่ากันเยอะเลยนะเพราะว่า1เสื้อจะ4สูบหรือว่า1เสื้อจะแค่สูบเดียว2เสื้อต้นทุนก็คือคูณขึ้นไปอีกนะครับมันใช้ต้นทุนที่เยอะกว่าง่ายๆในจํานวนเสื้อสูบที่มันแยกมานะครับถ้ามันหล่ออย,อยู่ในอันเดียวกันเลยมันถูกกว่า นในมุมมอ,องการผลิตนะครับทำไมดูกติยังคงใช้คำว่า2ส,สูบแยกเสื้อกันอยู่ไม่รวมเป็น2ส,สูบเรียง27 0องศาเหมือนในค่ายอื่นๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสสูบเรียงที่วางเข้าเหวี่ยง270องศาเนี่ยพอมันเป็นเสื้อหนึ่งเสื้อเนี่ยมันสามารถเอียงลดให้มันทิ่มหน้าสามารถจัดมุมการวางการถ่วงเอาเครื่องยนต์เนี่ย ไปถ่วงให้รถมันเกิดบาลานซ์ได้อีกมากมายเลยแต่ทาไมดูกติยังคงใช้แอทวินที่เออเครื่องมันใหญ่มาเทิร์ดท่าเอามาแล้วก็มีข้อจํากัดในการขยับจุดยึดเครื่องนะครับพวกในการยึดเครื่องไว้น้มหน้าล้มหลังมันมีผลกรการเลี้ยวหมดนะครับทำไมยังคงใช้อย่างนั้นสิ่งหนึ่งเลยที่ดูกติบอกว่าคําว่า L ทวิน90ทําไมต้อง L ทวิน90นอกจากเป็นเอกลักษณ์ของดูกติแล้วมันมีเรื่อง,องการที่ว่าดูกติไม่อยากใส่บาลานเซอร์เข้าไปในเครื่องยนต์ แค่นั่นแหละคำว่าบาลานเซอร์คืออะไรเราจะได้ยินนะรถ1สูบจะต้องมีบาลานเซอร์คำว่าบาลานเซอร์คือเหมือนมันเป็นข้อเหวี่ยงตัวน้อย,อยตัวเล็กๆนะครับที่พ่วงเข้าไปกับตัวชุดข้อเหวี่ยงเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนให้กับเครื่องยนต์อ่ะหนึ่งสูบยังไงก็ต้องมีเกือบเกือบทุกรุ่นนะ่ยต้องมีนะครับไอรุ่นที่ไม่มีสังเกตว่า1สูบเครื่องยิ่งใหญ่ยิ่งสั่นเป็นเจ้าเข้านะถ้าไม่มีบาลานเซอร์สังเกตว่า รถหนึ่งสูบต้องมีแม้กระทั่งไฮเปอร์โมตารดโมโนดูคติก็ต้องใส่บาลานเซอร์เข้าไปเหมือนกันใน2ส,สูบเรี้ยงข้อเหวี่ยง270องศาก็ต้องมีบาลานเซอร์เหมือนกันในรถญี่ปุ่นหรือรถเอาพิเรนหรในรถทุกรุ่นมันต้องมีเหมือนกันแต่สังเกตไหมใครเคยผ่าเครื่องดูคติแอลทวินสองสูบเหมือนกันที่วางข้อเหวี่ยง90องศาแกะออกมาทาไมไม่มีบาลานเซอร์ถามว่าสันส่นไหมสั่นแต่มันไม่ได้สั่นเหมือนพวกรถปกติที่ไม่มีบาลานเซอร์นะครับเพราะว่าการวางข้อเหวเี่ยรงเกําที่ลกสูบักขึ้นชักลงม,มหนึ่ง กับอีกสูมหนึ่งที่ทําอีกมุมหนึ่งมันหักล้างกันเองที่องศา90องศามันเลยทําให้ไม่จําเป็นต้องใส่บาลานเซอร์เพราะกําลังมันหักเขาเรียกว่าฟอร์สที่เกิดขึ้นจากแรงเวี่ยงลูกสูบขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยมันหักล้างกันเองนะครับคือสูบที่1กับสูบที่2เวลาจังหวะที่สูบที่1ทํางาน ไอ้สูบที่2เนี่ยมันจะเป็นตัวหักล้างหรือเป็นบาลานเซอร์ให้กับสูบที่1แล้วกันมันจะต่างรถพวก2ส,สูบเรียงนะครับที่มันลุกสูบขึ้นลงแนวตั้งนะครับเขาเลยต้องใส่บาลานเซอร์เพื่อท่วงให้มันลดแรงสั่นสะเทือนออกไปอ่าสังเกตเลยว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับรถยนต์เนี่ยเราจะเห็นเครื่องยนต์ V10 นะครับสิสูบสวาง V ที่วางเข้าเวียงที่90องศาเหมือนกันสตาร์ทรถอยู่เอาเหรียญไปวางบนเครื่องยนต์เหรียญไม่พลิกเหรียญไม่ล้มเหรียญไม่สั่นเลยเพราะว่า สิบสูบอะมันหักล้างแรงฟอรสที่เกิดขึ้นจากแรงเหวี่ยงลูกสูบแรงเหวี่ยงจะกข้อเหวี่ยง กันเองจนรถมันนิ่งกริบเลยนะครับนี่ก็อีกหนึ่งเหตุผลว่าดูกติไม่อยากใส่บาลานเซอร์เอวใส่บาลานเซอร์มันเสียอะไรเหมือนกัน,นครับใส่บาลานเซอร์มันต้องเพิ่มโหลดให้เครื่องยนต์แรงเหวี่ยงของบาลานเซอร์ก็เกิดโหลดการใส่เฟืองเพื่อถ่วงเขาไปก,ก็เกิดโหลดเขาไม่อยากมีโหลดจากตัวบาลานเซอร์ก็เลยแยกเสื้อสูบไปเลยให้มันจบๆไปนะครับเรื่องต้นทุนไม่ใช่ปัญหาเพอร์ฟอร์แมนซ์มาอันดับหนึ่งนะี่ <c oughs> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุว่าทําไมดูกติยังคงใช้คําว่าสูบ V 90องศาหรือ LTwin นะคเอสรุแ สูบวสูบอถ้ามองกันดีๆเนี่ยดูกติเราจะเรียกว่า l อ w ทวินใช่ไหมแต่จริงๆมันก็คือสูบวแหละเพราะว่าเขาวางให้มันเป็นรูป L อลแต่จริงๆถ้าตั้งขึ้นใหมนิดนึงมันก็เป็น V นะครับคือถ้าเราสังเกตนะเราจะเห็นว่าในพันนิกเลสสมัย s u p e r ร์คอร์โดนะครับ899959แล้วก็ v 2นะครับในยุคข,ของ899แล้วก็959ใช้คาว่าเครื่องยนต์ L t w ทวิน p e r ปอ d ค แต่ทำไมพอในพันนี้ก็เรียกวีเขาดันใช้ชื่อคำว่า V2 s u p e เปอร์ควโทั้งทั้งที่มันเป็นเครื่องยนต์ซูเปอร์ควอโเหมือนกันมันคือเครื่องเดิมบล็อกเดิมแล้วก็วางเครื่ององศาเดิมเลยนะครับเพียงแต่มันอยู่ที่คนจะพูดแล้วว่าจะเรียกแหรือเรียก V มันคือเหมือนกันนะครับเผื่อบางคนจะสับสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นมั l ติ Star v า m u l t ม s t ติรา950ที่เป็น L t w i วินมันก็คือเครื่องบล็อกเดิมนะครับที่วางเครื่องเหมือนเดิมใช้เครื่องรหัสเดิมเลย,นะนนเลยแต่ หลักๆเมนหลักคือตัวเดียวกันบล็อกเดิมนะครับแต่ก็มันอยู่ที่คนเรียกล้ะกันซึ่งตอนนี้คือความน่าสนใจนะครับที่เปิดตัวมาแล้วผมก็วิเคราะห์จากทีเซอร์นะครับตอนแรกไม่คิดว่าจะพูดอะไรเยอะแยะนี่พูดยาวเลยเปิดไปเรื่อยเลยนะก็รอดูกันไปนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยข้อมูลออฟฟิเชียลมันออกมาแค่รูปให้เราเห็นแล้วก็รู้แค่ว่าเป็น V2 ของดูกติที่เบาที่สุดแล้วก็มีน้ําหนัก54.4กิโลกรัมซีซีเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็แรงมาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับ ต้องรอดูออฟฟิเชียลกันต่อไปแต่ถ้าผมไปดูในสื่อของเมืองนอกเขาบอกว่า CC มันอยู่ประมาณ890นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุว่าทาให้ผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็นรถสายถนนเพราะว่าถ้ารถสายถนนเนี่ย CC ประมาณนี้โอเคแต่ถ้าเกิดบอกว่าเป็นรถที่จะมาแข่งในเบอร์ซุปในคัสซูเปอร์สปอร์ตนะครับผมว่ามันแปลกๆมันแปลกๆนะครับที่ทั้งไม่ใช้เดสโมโดมิกแล้วก็ซีซีน้อยลงแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้รอดูกันไปดีกว่าเพราะว่า ต้องรอดูผมว่ามันยังมีอะไรให้เซอร์ไพรส์เยอะเพราะว่าเดาย่านะครับดูคติเป็นค่าที่แอคทีฟในการพัฒนาโปรดักต์มากเขาไม่มีมอเตอร์ไซค์เล็กมาเป็นตัวจุดขายเขานะครับแต่รถใหญ่ที่เขาทําขายออกมาเนี่ยเขาเล่นออกโปรดักต์ไลน์ออกมาปีนี้บอกเลยแล้วว่าออนนิวหลายตัวมากเราสังเกตเห็นว่าค่ายมอเตอร์ไซค์ในหลายๆค่ายตอนนี้แทบจะหยุดพัฒนารถแล้วเอาโมเดลเก่ามามายเนอร์เชนนิดนึงใส่ช่วงล่างให้ดีขึ้นปรับแต่งอย่างละนิดอย่างละ,นงละหน่อยโดยเครื่องยนต์หรือหลายอย่างเฟรมพื้นฐานตัวเดิม แต่ใน2025เนี่ยสังเกตว่าดูคติเล่นออนนิวมาแบบรุนัว,ลวแล้วไม่ได้จบแค่นี้ด้วยเดี๋ยวดูว่ามันจะมีโมเดลอะไรมาอีกนะครับที่ผมได้ยินข่าวมานี่คือเยอะมากเยอะมากจนแบบโหโออะไรจะขนาดนั้นนะครับเปลี่ยนยกแผงนะครับเพื่อต้อนรับมาตรฐานยูโร5 p า u s ในอนาคตนะครับมันเลยต้องเกิดความเป็น All n e วแล้วเขาไม่ได้ออนนิวแค่เครื่องยนต์อย่างเดียวออนนิวยันเฟรมนะครับสวิงอาร์มทุกอ,อย่างออนนิวหมดเลยก็รอดูกันไป น่าจะมีอะไรที่ว้าวเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนดูกติโฟกัสไปเรื่อง Performance ไม่ว่าจะเป็นรถสายถนนหรือรถอะไรก็ตามตึงจัดทุกรุ่นนะอย่างที่เราเห็นโมเดลที่ออกมาให้คนงงเนี่ยนะนั่นคือ h y p e r ร์โมตาร์ n โนนะครับหนึ่งสูบที่แรงที่สุดในโลกดูกติก็เพิ่งประกาศเปิดตัวไปไม่นานนะครับ โคตรแรง mm hmm. ผมไ่ขี่แล้วโคตรหมันเลยหนึ่งสูบเป็นหนึ่งสูบที่กระชากใจเลยเงิน mm hmm. แรงสุดนะครับสำหรับรถโปรดักชั่นนะครับ mm hmm. ก็รอดูกันไปว่าจะมีอะไรให้มันว้าวกว่าน,นี้อีกกับขา่ขาวข่าวของดูคาตินะครับและเดี๋ยวถ้ามันมีข่าวออฟฟิเชียลอะไรออกมาเดี๋ยวผมมาทำพอดแคสต์ให้ฟังอย่างนี้เหมือนเคยนะครับซึ่งก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเครื่องยนต์2สูบ V2 ที่เบาที่สุดของดูคาตินะครับโอเควันนี้เรื่องราวโดยมานะครับแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ